ลาดใต้คิวันที่6ธันวานะครับวันนี้แดดดีๆคนก็รู้สึกว่าเยอะนะครับก็ยังเดิมนะครับก็จะมีจุดคัดกรองซึ่งตะกี้ลงชื่อแล้วก็ตรวจไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเข้าได้ก็จะมีอ่างล้างมือใกล้ๆนะครับวิวก็จะวิวเดิมๆนะครับแต่อันนี้จะมาดูบรรยากาศว่ามีคนเยอะไหมไฮไลท์ของวันนี้ก็คือจะมาดูว่าตอนเที่ยงจะมีแดนซิ่งกันหรือเปล่าสินค้านะครับขนมทอดแล้วนี้ก็จะมีกุ้งทอดนะครับโบราณคนกรุงเทพเรียกว่าหมี่กะทินะครับสารพัดน้ำก็มีนะครับอันนี้ซุ้มที่นั่งเซลฟี่คนคึกคักนะครับวันนี้แดดดีกองอำนวยการก็มีสินค้าแต่วันนี้กองอำนวยการไม่เห็นรูปหนังตะลุงมาขายนะครับครับ